สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงนะคะซึ่งรายการนี้ True Vision ก็ได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรมที่เป็นองค์การมหาชนเนี่ยนะคะได้จัดรายการนี้เราก็อยากมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันที่จะสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีคุณธรรมและที่สำคัญคือคนไทยทุกคนรวมทั้งเด็กเยาวชนได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเป็นเกียรติมากๆสำหรับรายการที่มีบุคคลท่านนึงที่เราคงจะรู้จักกันดีในแวดวงธุรกิจว่าท่านเป็นผู้บริหารธุรกิจด้วยอาศัยหลักธรรมทางด้านของพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการทำงานรวมทั้งในการที่จะหล่อเลี้ยงผู้คนในองค์กรให้เดินไปด้วยหลักของคุณธรรมค่ะและวันนี้นะคะขอต้อนรับดร.วัชรมงคลเบญจธนฉัตรนะคะท่านเป็นประธานกรรมการของบริษัทบาร์ดรูมดีไซน์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณสีแล้วกันนะคะครับเรียกว่าทุกท่านคงจะส่วนใหญ่ก็แล้วกันคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักบาร์ดรูมดีไซน์และพอพูดถึงบาร์ดรูมดีไซน์ก็จะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักดร.วัชรมงคลนะคะเพราะว่าจาก10กว่าปีที่ผ่านมาที่เราเฝ้าดูการบริหารองค์กรที่ไม่ใช่ธรรมดาแต่เป็นองค์กรที่พิสูจน์ว่าวันนี้นะคะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและที่สำคัญก็คือการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาบริหารธุรกิจคงต้องอยากจะให้คุณสีเล่าความเป็นมาของบาร์ดรูมดีไซน์ก่อนดีกว่าค่ะเราจะได้รู้จักมากขึ้นว่าวันนี้ทำไมถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ขอบคุณมากครับพี่ก้อยธุรกิจเล็กๆของผมเนี่ยเริ่มเมื่อปี2538เกือบ17ปีแล้วนะฮะไวมากเลยช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสทำงานเป็นเซลล์ขายเหล็กเส้นก่อสร้างอยู่ในเครือซีเมนต์ไทยนะครับผมเป็นคนที่ชอบการตลาดจบการตลาดที่ ABAC นะครับระหว่างทำงานที่เครือซีเมนต์ไทย3ปีครึ่งไปอยู่ปูนซีเมนต์นี่ก็แสดงว่าต้องเรียนเก่งก็พอสมควรช่วงนั้นนะฮะแล้วก็ผมก็เก็บตังค์แล้วไปเรียนภาคค่ำที่ธรรมศาสตร์นะครับทางด้านบริหารการตลาดแล้วก็หลังจากนั้น3ปีครึ่งอยากจะทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองช่วงนั้นผมเก็บเงินได้ก้อนประมาณ 200,000 กว่าบาทก็คิดว่าจะทำอะไรดีที่ตัวเองรักตัวเองถนัดเราชอบการตลาดชอบคิดอะไรนอกกรอบกับประกอบกับผมเป็นคนชอบคิดอยากจะเอาชนะสินค้าต่างประเทศนะครับเวลาเห็นสินค้าต่างประเทศเราไม่มีความรู้สึกอยากจะซื้ออยากเป็นเจ้าของแต่อยากจะหาจุดอ่อนเช่นมือถือนะฮะในยุคนั้นนะครับรถยนต์หรือแม้แต่ทีวีหรือแต่วัสดุที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็เลยคิดว่าอยากจะทำอะไรที่สามารถที่จะทำให้เกิดความแตกต่างเพราะอะไรทราบไหมพี่ก้อยเหล็กเส้นพี่ก้อยเคยเห็นไหมว่าเหล็กเส้นเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันแตกต่างจากเหล็กเส้นเนี่ยในอดีตปัจจุบันลายป้องอ้อยอดีตกี่ปีก็ลายป้องอ้อยเหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมตอนนี้ที่เล่นเท่านั้นที่แตกต่างลวดลายเป็นลายหลุยส์ได้ไหมลายวิกตอเรียนได้ไหมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะ differentiate หรือสร้างความแตกต่างได้ผมก็เลยคิดว่าแล้วสินค้าประเภทไหนล่ะก็เลยเลือกสินค้าในห้องน้ำเพราะสินค้าในห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดว่าเหล็กต้องเป็นอย่างนี้นะปูนต้องเป็นอย่างนี้สุขภาพหน้าตาเป็นยังไงก็ได้ก๊อกน้ำฝักบัวอ่างกับน้ำทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของเราได้หมดนะฮะและประกอบกับห้องน้ำเป็นห้องที่แพงที่สุดในบ้านนะฮะถ้าพี่ก้อยลองนึกดูต่อตารางเมตรนะเวลาลงทุนมันต้องกระเบื้องทั้งห้อง ใช่ไหมคะอุปกรณ์ต่างๆนะโดนบังคับเลยห้องอื่นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลือกเฟอร์นิเจอร์ผมก็เลยตัดสินใจว่ามันเคลื่อนย้ายได้ด้วยใช่แต่ห้องน้ำนี่ถ้าฟิกแล้วอยู่ตายจนกระทั่งบ้านจะพังเงินไปกับเราก็ได้ใช่ไหมคะเพราะงั้นเงิน 200,000 กว่าบาทช่วงแรกเนี่ย ผมก็รู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เขาทำโรงงานอลูมิเนียมก็เลยบอกเขาว่าเอ๊ะผมสำรวจตลาดการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกออกจากกันยังมีนะค่ะเข้าไปห้องน้ำไม่อยากจะแฉะหมดทำอย่างไรตู้น้ำสมัยก่อนเนี่ยยี่ห้อใหญ่ๆก็ขายแต่ตู้สแตนดาร์ดตู้มาตรฐานเข้ามุม3ฟุตคูณ3ฟุตแต่ห้องน้ำคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำขนาดมาพอดีเราก็เลยคิดว่าเหมือนกับช่างตัดเสื้อผมเข้าไปวัดขนาดห้องน้ำให้ตัดตู้อาบน้ำ1ต่อ1ช่วงปี38เนี่ยเศรษฐกิจดีช่วงนั้นทำอะไรก็ขายได้นะผมก็เอากำไรมาขยายทำนำเข้าก๊อกน้ำฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นใช้ยี่ห้อต่างประเทศหมดเลยพึ่งการนำเข้าเกือบ 100% ช่วงนั้นเองเนี่ยเงินไทยก็ออกไปข้างนอกเยอะโอ้ช่วงนั้นเราก็คิดว่าดอลลาร์ก็สูงด้วย
ช่วงนั้นเนี่ยแต่พอเกิดปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ธุรกิจผมเนี่ยล้มระเนระนาดเลยเพราะอะไรฮะเราพึ่งการนำเข้า 100% ใช่ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ย1ดอลลาร์เนี่ยเกือบ50กว่าบาทเกือบ55ทําได้มันลงไปขนาดนั้นหนี้ต่างประเทศผมเพิ่มขึ้นมหาศาลอันที่2แทบไม่มีเงินจ่ายพนักงานเงินเดือนจ่ายพนักงานแทบไม่มีเพราะอะไรฮะบริษัทในประเทศตอนนั้นเนี่ยล้มหายนะครับเยอะแยะมากเลยช่วงนั้นวิกฤตยังหนักเราเข้าใจค่ะถ้าใครผ่านวิกฤตตรงนั้นบ้างนั่นก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านการธุรกิจทีเดียวใช่แล้วก็ต่างประเทศที่เราพึ่งเขาพอเห็นยอดขายไม่ดีก็จะดึงไปขายเองนะฮะดึงแบรนด์ที่เราเคยสร้างให้เขาเอาไปทำเองหรือไปให้คู่แข่งทำแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราไม่มีตราสินค้าของไทยของตัวเองตอนนั้นใช้ตราสินค้าคนอื่นไม่มีความคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมตัวเองช่วงนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับแนวคิด